บดาบิดาวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอะลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันตอยยิบันวะอามะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มาชาอัลลอฮ์เสียงดังกันดีโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เราได้กลับมาพบเจอกันอีกแม้วันนี้รู้สึกว่าอบอุ่นนะแล้วก็รู้สึกว่าคึกคืนกันดีอัลฮัมดุลิลละห์นะครับสงสัยได้ฝนเนี่ยนะได้ฝนเหมือนต้นไม้อ่ะนะฮะเวลาได้ฝนเนี่ยรู้สึกสดชื่นอ่ะนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพอดีเลยวันนี้จะพูดเรื่องนี้พอดีพูดเรื่องเนี่ยมะหรือการขอบคุณต่อเนี่ยมะที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจงี้ก่อนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยประทานสิ่งที่เราเรียกว่าความโปรดปรานภาษาอะไรเพื่อเรียกเนี่ยมะให้กับพวกเรานี่มากเลยทีเดียวนับท้วนไหมไม่ท้วนนะครับอย่าซักกินละครับตั้งแต่เอาง่ายๆว่าตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเราตายเนี่ยมีเนี่ยมะมากมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับพวกเราทุกๆคนเพราะนั้นมันจึงมีอายะอยู่อายะหนึ่งที่อัลลอฮฺบอกว่าว่าอินตะอุดดูเนี่ยมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาหากว่าพวกเจ้าจะมานั่งนับเนี่ยมะที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเจ้าไม่มีวันนับได้หมดให้นับตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเราตายยังไงก็นับไม่หมดเพราะแต่ละวันเนี่ยมะที่เราได้เนี่ยมันก็แตกต่างกันไปใช่ไหมนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าอัลลอฮ์เมตตาเราอัลลอฮ์ให้เกียรติกับเราอัลลอฮ์ยกย่องเราเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะพวกเราทุกคนต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์ให้เกียรติเรามากเลยนะอย่างในอัลกุรอานอายะห์นึงอัลลอฮ์บอกว่าวะละกอดกัรรอมนาบะนีอาดัมวะฮะมันนาฮุมฟินบัรริวันบะฮริวะรอซักนาฮุมมินัตตอยยิบาตวะฟัดดอนนาฮุมอะลากะซีริมมิมมันคอลัฟวะฟัดดอนนาฮุมอะลากะซีริมมิมมันคอลักนาตัฟดีลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและแน่นอนใช้คำว่าแน่นอนปฏิเสธไม่ได้เพราะมันแน่นอนใช่ไหมอัลลอฮ์บอกแน่นอนเราได้ให้เกียรติลูกหลานของอาดัมก็คือบรรดามนุษย์ทั้งหลายก็คือพวกเรานั่นแหละให้เกียรติอย่างมากมายเป็นการให้เกียรติที่ไม่เหมือนกับสรรพสิ่งอื่นๆไม่เหมือนกับมักลูกอสอื่นๆไม่เหมือนกับสิงสาราสัตว์ไม่เหมือนกับบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหลายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ได้ฮามันนาฮุมฟินบาริวันบาฮรีได้แบกพวกเขาก็หมายความว่าให้พวกเขานั้นได้เดินทางไปทั้งบนบกได้ในอากาศได้ในอากาศได้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ฮัจจีเพิ่งกลับมาใช่ไหมกลับมายังไงอ่ะมาเครื่องบินใช่ไหมแสดงว่าเดินทางอากาศได้เพราะนั้นถามว่าอายะนี้เนี่ยถูกประทานลงมาในอดีตในสมัยของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขามีเครื่องบินกันยังไม่มีแต่สิ่งที่บอกเอาไว้เพื่อเป็นให้สิ่งให้รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เพราะนั้นอะไรก็ตามที่อัลลอฮฺบอกมันคือสัจธรรมมันคือความจริงมันคือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาจึงต้องน้อมรับและเอาสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติในเมื่ออัลลอฮฺให้เกียรติเราถือว่าเราเนี่ยเป็นอัฟดอลุลมักลูกอตแปลว่าเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดแจ๋วที่สุดดีที่สุดบนหน้าดุนยานี้ไปดูได้เลยครับสรรพสิ่งอื่นๆที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยสร้างมาเพื่อให้ใครใช้ประโยชน์มนุษย์ทั้งนั้นใช่ไหมแร่ธาตุทั้งหลายทรัพยากรทั้งหลายที่จะว่าไม่ว่ามันจะอยู่ใต้ดินมันจะอยู่ใต้ทะเลมันจะอยู่บนฟ้าบนอากาศมนุษย์เอามาใช้ประโยชน์ทั้งนั้นแสดงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่ถูกสร้างมาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับเราอ้าวแล้วเราอะเมื่อเอาสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาใช้แล้วเราควรจะต้องทำยังไงกับอัลลอฮ์ล่ะเนรคุณใช่ไหมผู้ศรัทธาเนี่ยตอบได้แน่นอนอยู่แล้วเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์แต่มันก็มีมนุษย์อีกมากมายที่ไม่ได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่ไอ้มนุษย์เหล่านี้ทำไมก็กินริสกีที่อัลลอฮ์ให้ทรัพยากรต่างๆที่อัลลอฮ์ให้คนเหล่านี้ก็เอามาใช้ประโยชน์บางคนเอามาใช้ประโยชน์มากกว่าเราอีกนะใช่ไหมเรานี่แทบจะเอามาแบบหางๆเองนะพวกนี้เอาอะไรเอาหัวกะทิไปหมดเลยแต่คนเหล่านี้เนี่ยกลับไม่ได้สู่อยู่ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงถึงความขาดทุนเพราะนั้นเราเนี่ยคงจะต้องไม่เป็นแบบนั้นในเมื่ออัลลอฮ์ให้เกียรติอัลลอฮ์ให้ก
การยกย่องกับเราอัลลอฮ์ให้สิ่งต่างๆกับเราอย่างมากมายวะรอซักนาฮุมมินัตตอยิบาตและอัลลอฮ์ก็ประทานสิ่งดีงามทั้งหลายให้เป็นริสกีกับพวกเรานั่นหมายความว่าเราจะต้องเอาริสกีเหล่านี้ละมาใช้เอาริสกีเหล่านี้มากินเอาริสกีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองแล้วก็วะฟัดดอนนาฮุมอัลลอฮ์บอกพระองค์ได้ให้ความประเสริฐกับพวกเขาเหล่านั้นก็คือมนุษย์ทุกคนนั่นเองมากกว่าสรรพสิ่งอื่นๆในโลกดุนยาใบนี้เพราะนั้นอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่วันนี้เนี่ยเราเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเป็นมนุษย์ก็ถือเป็นเกียรติอย่างนึงที่อัลลอฮ์ให้และมากไปกว่านั้นที่เราควรจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะก็คือว่าวันนี้เราเป็นใครวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาวันนี้เราคือคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราคือคนที่สวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์ก้มกราบสุญูดต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะถ้าใครไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างมนุษย์ไปดูได้ในอัลกุรอานที่เราบอกว่าถูกประทานลงมา 1,400 กว่าปีพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการกำเนิดมนุษย์อย่างเช่นอัลกุรอานอายะห์นึงอัลลอฮ์บอกว่าวัลลอฮุอัคเราะญะกุมมินบุตูนิอุมมะฮาติกุมลาตะอ์ลามูนชัยอะวะจะอะละละกุมุสซัมอะวัลอบซอรวัลอัฟอิดะละอัลละกุมตัชกุรุนอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์คือผู้ที่นำพวกเจ้าทั้งหลายออกมาจากท้องของมารดาของพวกเจ้าปฏิเสธไม่ได้นี่คือสัจธรรมนี่คือสัจธรรมแต่อายะเนี่ยมันลงมาก่อนที่การแพทย์จะให้การยอมรับซะด้วยซ้ำแต่อายะนี่ลงมาก่อนตั้งนานแล้วเพราะลงมาตั้ง 1,400 ตอนนี้400เท่าไหร่แล้วนะ1,400 กว่าปีแล้วกันนะเพราะว่าฮิจเราะห์ของเราตอนนี้คือ1445ใช่ไหมพอเราเข้ามุฮัรรอมมาแล้วถือสินอดกันหรือเปล่า อย่าลืมนะอย่าลืมนะถ้าไม่ทันก็รอปีหน้าใหม่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเอาเว้นวรรคตรงนี้นิดนึงเว้นวรรคตรงนี้นิดนึงก่อนคือเราจำเป็นต้องรู้นะว่าเราอยู่ในเดือนไหนของปฏิทินอิสลามเพื่อให้เราไม่พลาดโอกาสในการที่จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่มันเป็นไอบาดะสิ่งที่มันเป็นผลบุญแต่ละช่วงไงเดือนนี้เดือนมุฮัรรอมมันก็มีการพูดถึงสัปดาห์ที่แล้วผมก็พูดถึงไปแล้วในเรื่องของวันที่9วันที่10ที่เราควรจะต้องทําอะไรกันบ้างแล้วก็เป็นแนวปฏิบัติเป็นซุนนะห์เป็นแบบอย่างที่นบีทําเอาไว้แล้วก็เป็นตัวเลือกให้กับเราเอายังไงก็ว่ากันไปอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องรู้นะมันมุฮัรรอมซอฟัรรอบิอุลเอาวันรอบิอุลซานีอะไรต่างๆเราเนี่ยรู้แล้วยังไงต่อรู้แล้วไปดูว่านบีทําอะไรสอนอะไรไม่ใช่รู้แล้วคิดเอาเองนะมุฮัรรอม1อะไรนะเป็นเดือนที่1ตามปฏิทินอิสลามถ้าอย่างนั้นต้องเฉลิมฉลองเพราะวันปีใหม่อย่างนั้นใช่มั้ยมีหลายคนก็แฮปปี้นิวเยียร์กันนะเนี่ยนะมันพอไม่เรียนหนังสือแล้วมันยุ่งอย่างเงี้ยได้กินได้ของทหารร้านมันกินได้หมดแล้วครับเพราะนั้นเราควรต้องรู้เพื่อให้เราไม่พลาดในการที่จะทําอิบาดะห์นั้นอัลลอฮ์สร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยเฉพาะสร้างพวกเราขึ้นมาแล้วก็บอกถึงเค้าเรียกอะไรขั้นตอนในการสร้างมนุษย์ให้ออกมาจากท้องของมารดาลาตะละมูนชัยอันตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้รู้อะไรเลยนะใช่มั้ยเกิดมาแล้วพูดได้เลยมั้ยฮะไม่มีนะเกิดมาแล้วเนี่ยร้องได้อย่างเดียวอ่ะใครมีลูกมีหลานนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะว่าเราก็ได้เห็นว่าเนี่ยสุดท้ายมันก็คือนี่คือสัจธรรมสัจธรรมที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกว่าวะญะอะละละกุมุสซัมอัลลอฮ์สร้างการได้ยินวัลอับซอรสร้างการมองเห็นนั่นก็แปลว่าอัลลอฮ์ได้สร้างสิ่งต่างๆที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้าการได้ยินการมองเห็นการเดินไปไหนมาไหนได้แปลว่าหลังจากนั้นอัลลอฮ์สร้างให้มนุษย์มีร่างกายที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั่นหมายถึงเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ได้ให้แล้ววันนี้เนี่ยเนี่ยมาเหล่านี้เนี่ยมันควรจะต้องถูกปฏิบัติยังไงบ้างซึ่งอัลลอฮ์ทิ้งท้ายอายะห์บอกว่าละอัลละกุมตัชกุรูนเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้อัลลอฮ์สร้างให้เราเป็นผู้ศรัทธายิ่งต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นถ้าผู้ศรัทธาคนไหนไม่ได้สุญูดต่ออัลลอฮ์เลยเนี่ยโอ้โหขาดทุนมหาศาลมีชื่ออย่างเดียวว่าเป็นแขกนะแต่ไม่ได้สุญูดต่ออัลลอฮ์เลยวันกับคืน5เวลาไม่เคยสุญูดต่ออัลลอฮ์เลยเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ขาดทุนมากๆเพราะนั่นหมายความว่าเขาไม่เข้าใจว่าอัลลอฮ์สร้างเขามาทำไมเขาไม่รู้ว่าอัลลอฮ์สร้างเขามาทำไมทั้งที่อัลลอฮ์บอกนะว่ามาคอลักตุนยินนวันอินซาอิลลาลิยาบูดูนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ด้วยจุดประสงค์อื่นใดแปลว่าไม่ได้สร้างให้เรามาเดินเกะกะกันอยู่ในดุนยานะแต่สร้างมาบนภารกิจบนหน้าที่และทุกหน้าที่อัลลอฮ์สอบสวนทุกการกระทำอัลลอฮ์ตอบแทน
พราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนชาวบ้านเขานั่นแหละเพียงแต่วิธีปฏิบัติตัวของเราต้องต่างจากคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์วันนี้เนี่ยเราก็กินอยู่เหมือนคนอื่นเขาแต่การกินอยู่ของเราต้องได้ผลบุญอันเนื่องมาจากเราเป็นผู้ศรัทธาวันนี้เราก็ประกอบสัมมาอาชีพเหมือนคนอื่นเขาแต่การประกอบอาชีพของเราจะต้องประกอบอาชีพแล้วเราได้บุญด้วยเพราะเราเป็นผู้ศรัทธานั่นหมายความว่าทุกกระบวนการที่เกี่ยวกับขั้นตอนของชีวิตเราต้องเอาอิสลามมาใช้เราต้องเอาวิธีปฏิบัติที่นบีสอนมาใช้ไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำไม่ใช่อยากจะมีวิถีชีวิตแบบคนโดยทั่วไปไม่ใช่แต่ต้องยึดโยงกับหลักการศาสนาเพราะต้องอย่าลืมว่าท้ายที่สุดแล้วเราต้องกลับไปพบกับอัลลอฮ์กันทุกคนอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเตือนสติตัวเองบ่อยๆนะเพราะว่าเราจะได้เขาเรียกนะจะได้ไม่ซาใช่ไหมถ้าเราเตือนสติตัวเองบ่อยๆว่าสักวันเราต้องตายกุลุนับซินดาอิกะตุนเมาทุกชีวิตต้องตายถ้าเราคิดว่าเราต้องตายแปลว่าเราต้องกลับไปพบกับอัลลอฮ์เพราะนั้นคนที่คิดอย่างนี้เนี่ยจะไม่ออกนอกลู่นอกทางอาจจะมีบ้างที่มันแวบไปบ้างแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาได้แต่ถ้าหากว่าไม่ได้คิดยึดโยงกับฮุกกลมของอัลลอฮ์หรือบทบัญญัติของอัลลอฮ์เลยเนี่ยอยู่กับดุนยาแต่พุทธพือเลยเอออะไรก็จะหาปัจจัยดุนยาอยู่กับดุนยาหาความสุขในดุนยาซึ่งมันก็ใช่ดุนยามันเป็นความสุขนะในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกมันเป็นมาตาอุนกุรูรมันเป็นปัจจัยที่หลอกลวงหมายความว่ามันจะนำพาให้เราเนี่ยไปสู่การถูกลงโทษได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธดุนยาเดี๋ยวจะบอกว่าเราจะต้องอยู่กับอาคิเราะห์อย่างเดียวรอวันว่าเมื่อไหร่จะตายจะได้กลับไปพบกับอัลลอฮ์ไม่ใช่เพราะไม่งั้นอัลลอฮ์จะสร้างเรามาทำไมล่ะสร้างมาเพื่อให้เรามาใช้ชีวิตในดุนยาแต่ในขณะเดียวกันวิธีการอยู่ในดุนยาเนี่ยเป็นยังไงมันก็มีขั้นตอนปฏิบัติซึ่งบอกแล้วนบีก็สอนเราเพราะนบีเป็นมนุษย์เหมือนกับเรานี่แหละนบีบอกอานาบัชรุมมิสลุกุมฉันน่ะเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านทั้งหลายนี่แหละยูฮาอิไลยะเพียงแต่ความต่างคืออะไรมีวะฮีมายังฉันแค่นั้นเองแปลว่านบีได้รับเกียรติให้เลือกถูกเลือกเป็นอะไรศาสนทูตและนี่เป็นความเขาเรียกเป็นความยุติธรรมเป็นความสมดุลนะที่อัลลอฮ์ให้นบีเป็นมนุษย์เพราะมันจะได้ไม่มีข้ออ้างไม่งั้นมนุษย์จะมีข้ออ้างเพราะโดยนิสัยพื้นฐานของมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์รู้มนุษย์เนี่ยชอบอะไรชอบบิดภาษาแก้ตัวถ้าภาษาเขาเรียกว่าบิดเนี่ยนะบิดก็คือแก้ตัวเราก็มีอะไรก็มาเป็นจนกระทั่งเขามีคำพูดบอกว่ามีเหตุผลเป็นของตัวเองเห็นไหมถึงแม้ว่าเหตุผลเหล่านั้นจะไม่เป็นผู้ยอมรับถูกอะไรถูกยอมรับก็ตามมีเหตุผลน่ะมีเหตุผลไงใช่ไหมในสมัยนี้ทุกคนมีเหตุผลหมดนะแล้วไม่สนใจด้วยเหตุผลนั้นถูกไม่ถูกก็มีเหตุผลน่ะทำไมมาสายตื่นสายใช่ไหมเดี๋ยวนี้นักเรียนก็มีคำตอบงี้นะครูก็เลยอึ้งไปเลยแล้วจะไปยังไงกับมันต่อพอเช็คชื่อไอ้รถติดเนี่ยเข้าใจได้เพราะว่าเราอะไรไม่ได้แต่ไอ้ตื่นสายมันควบคุมได้ไงทำไมมาสายตื่นสายครับเราก็หันมามองหน้ากันเอาไงแล้วมันมีเหตุผลต้องลงไงก็เอาไงก็ต้องลงมาตื่นสายคือเขาเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นอะไรล่ะมันกลายเป็นความเขาเรียกมันเป็นเหตุผลที่เขาคิดว่าก็มีเหตุผลไงก็มีเหตุผลน่ะเหตุผลจะถูกไม่ถูกไม่รู้อ่ะมีเหตุผลแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ด้วยเพราะนั้นเราก็ควรจะต้องมีเหตุผลแต่เหตุผลมันก็ควรจะเป็นเหตุผลที่ทำไมมันแก้ไขได้มันเปลี่ยนแปลงได้เอาหลักศาสนามาอิงไว้แล้วเราจะได้ไม่มีปัญหาทำไมไม่ละหมาดนะถ้าบอกขี้เกียจเนี่ยเป็นยังไงไล่ไปเข้ากะลิมาใหม่มันขี้เกียจไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะอย่าลืมว่าไอ้ความเป็นผู้ศรัทธามันจะต้องมีเรื่องของอิบาดะห์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่จะอยู่ไปวันๆอยู่แบบชาวบ้านเขาจะกินอะไรก็กินเราจะกินอะไรก็เหมือนกับเขาไม่สนใจอะไรฮาลาลฮารอมอะไรมุชอะไรนะไอชุบะฮะไม่ชุบะฮะไม่สนใจอ่ะจะกินอย่างเดียวไม่ได้นบีจึงสอนว่าไงอยู่ในดุนยาอยู่แบบคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางที่เราต้องกลับไปพบกับจุดหมายปลายทางของเราแต่เราไม่ได้ทิ้งดุนยานะเพราะในอัลกุรอานอัลลอฮ์ห้ามทิ้งดุนยานะวะลาตันซานาซีบากามีนัดดุนยาอย่าได้ลืมส่วนของเจ้าในดุนยานี้แปลว่าทุกคนมีส่วนของตัวเองหมดทุกท่านมีหมดผมก็มีทุกท่านก็มีเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์สร้างเรามาในดุนยาพร้อมกับริสกีที่จะต้องมากับเราผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรายังมีชีวิตอยู่นั่นแปลว่าริสกีของเรายังไม่หมดแต่ถ้าวันใดก็ตามที่ริสกีเราหมดเตรียมตัวตายได้อ้าวใช่ไหมล่ะใช่เพราะมันอยู่ด้วยกัน
ริสกีของมนุษย์เนี่ยริสกีของมนุษย์กับอะไรกับอายันมันถูกผูกไว้ด้วยกันวันนี้เนี่ยกินกันได้อยู่ทุกคนใช่ไหมทำดูลิละยังไม่ตายแล้วครับเพราะเรายังกินได้ไงเรายังกินได้เรายังไปไหนมาไหนได้เรายังคุยกันรู้เรื่องพูดยังไงว่าเรายังครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยทำดูลิละถือจึงบอกกับทุกท่านมาโดยตลอดว่าการมีชีวิตอยู่ของพวกเราทุกคนเนี่ยถือเป็นเนื้อมะอันยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์บ่อยๆเวลาตื่นนอนมาเป็นไงเขาถึงให้อ่านดุอาใช่มั้ยขึ้นต้นมาดุอาว่าไงครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่ทําให้เรามีชีวิตอีกครั้งนึงหลังจากที่เราได้ตายไปเมื่อคืนนี้เพราะว่าไอ้การนอนเนี่ยเขาถือว่าเป็นพี่น้องกับความตายนะเพียงแต่ว่ามันเป็นการตายช่วงระยะเวลาสั้นๆช่วงระยะเวลานานๆก็เดี๋ยวไปตายอีกทีก็นู่นนะไปพบกันอีกทีก็นู่นเลยวันกิยามะนะแต่ว่าก็ขอดุอาให้อยู่กันอายุยืนๆไปเรื่อยๆแล้วกันนะเพราะอะไรอายุยืนความดีเยอะได้เปรียบอายุยืนและความดีเยอะได้เปรียบนะเพราะนั้นเราทราบอยู่แล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เนี่ยมะมากมายกับพวกเราได้ให้หลายสิ่งหลายอย่างกับพวกเราต้องนับไหมไม่ต้องนับไม่ต้องนับเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอินตะอุดดูเนี่ยมาตัลลอฮิลาตัวซูฮาหากพวกเจ้าจะนับเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้ไม่มีวันนับได้หมดถ้าอย่างนั้นไม่ต้องนับเอาแล้วไงอ่ะถ้าไม่ต้องนับก็ต้องทำไมแทนต้องสำนึกให้เยอะต้องสำนึกให้เยอะว่าอัลลอฮ์ให้แต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะมีความกระท่อนกระแท่นอยู่บ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะถ้าสบายตลอดระวังทำไมรู้ป่ะถ้าสบายตลอดมันมีบททดสอบตามมาแน่นอนและหนำซ้ำอาจจะกลายเป็นว่าริสกีของเรากำลังจะหมดละพอก็ให้มาเต็มที่เนี่ยเอาไปเลยเอาไปเลยหมดละมันก็ใกล้แล้วสิอายันมันก็จะตามมาแล้วสิเพราะนั้นบททดสอบมันมาทั้งสองอย่างนะมันมาทั้งยามเรามีความสุขและยามที่เรามีความทุกข์มันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างเดียวที่เป็นบททดสอบสุขก็เป็นบททดสอบถูกก็เป็นบททดสอบเพราะอะไรอ่ะเพราะท่านนบีเนี่ยเป็นตัวอย่างไงท่านหญิงไอชาร์ดิอัลลอฮุอันฮาบอกว่าทำไมท่านนบีต้องยืนละหมาดเราเคยได้ยินมาแล้วจนกระทั่งเท้าอักเสบอ่ะทำไมล่ะท่านนบีได้ตอบคำถามในเชิงถามกลับว่าอัฟลาอากูนูอับดันชะกูรอจะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่รู้คุณกันนั้นหรือนี่นบีนะเป็นคนที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์ยกย่องในดุนยานี้แต่นี่คือคนที่สู่อยู่ต่อรอบมากที่สุดอีกเหมือนกันทั้งที่ทำไมไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นอีกแล้วเพราะนบีเป็นมะอซูมอัลลอฮ์ยกโทษให้ในความผิดทั้งหลายแต่นบีทำให้เป็นตัวอย่างว่ามนุษย์ที่มีความผิดทั้งหลายต้องไม่ลืมในการที่จะทำความดีกับอัลลอฮ์ให้เยอะเพราะนั้นเราจึงบอกว่าเนี่ยมะไม่ต้องนับแต่ให้สำนึกให้เยอะแล้วสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราพยายามขอบคุณต่ออัลลอฮ์และสองอย่างที่เข้ามานบีบอกไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีในความรู้สึกของความเป็นมนุษย์แต่มันคือความดีสำหรับเราท่านนบีบอกว่าอัจบัลลิอัมรินมุมินอินนาอัมรอฮุกุลละหุไคลุนเป็นเรื่องน่าแปลกอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันคือสิ่งดีงามได้ทั้งหมดอินอาซอบัตฮุสรรอชากะรอเมื่อใดก็ตามที่ความสุขประสบกับเขาขอบคุณต่ออัลลอฮ์ฟากานะไครอนละหูเป็นสิ่งดีสำหรับเขาวะอินอะซอบัตฮูดอรอซอบารอแต่เมื่อใดก็ตามที่ความทุกข์เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาอดทนฟากานะไครอนละหูแปลว่าได้บุญทั้งสองอย่างเลยเห็นไหมทั้งสองอย่างซึ่งต่างกันกับคนที่ไม่ได้มีศาสนาแบบเรานะคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แบบเราเนี่ยเวลามีความสุขก็สุขเต็มที่เลยเหมือนกันเวลามีความทุกข์เขาก็อยากฆ่าตัวตายเลยเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเขาคิดว่ามันหมดอะไรตายอยากกับชีวิตมันหมดอะไรนะไม่มีที่พึ่งอันใดอีกแล้วแต่ของเราไม่ใช่ของเราถึงบอกว่าเวลาเราสุขเราจึงไม่ลืมอัลเลาะห์และยิ่งเวลาเราทุกข์อันนี้แน่นอนถ้าทุกข์ไม่มีใครลืมอัลเลาะห์หรอกครับเพราะทุกข์นี่ยิ่งขอให้หนักเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นเงื่อนไขว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีความสุขให้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรามีความทุกข์การขอดุอาของเราอัลเลาะห์จะเมตตาโดยง่ายเพราะนั้นมันเป็นบททดสอบอย่างที่ว่าคนเนี่ยเวลามีความสุขเนี่ยมักจะหลงลืมนะมักจะหลงลืมเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องพยายามเตือนสติตัวเราเองพูดให้ติดปากเอาไว้คือคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์ได้รับริสกีอัลฮัมดุลิลละห์ได้อะไรนะลูกมาบอกผลสอบสอบผ่านอัลฮัมดุลิลละห์
ได้สิ่งต่างๆที่มันทำให้เรารู้สึกสบายอกสบายใจอัลฮัมดุลิลละห์เพื่ออะไรครับสะกดตัวเราเองไว้ก่อนว่าทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ฝีมือเราไม่ใช่โอ๊ยกูเก่งฉันแจ๋วเป็นไงล่ะลูกฉันเก่งไม่ใช่อัลฮัมดุลิลละห์เพราะอัลเลาะห์ให้มันจะได้เตือนสติเราจะได้ประคับประคองอีหม่านเราเราจะได้ไม่ถูกไม่โดนชัยฏอนมันเอาไปกินไงถ้าเราลืมอัลเลาะห์เมื่อไหร่ชัยฏอนมันเอาเราไปกินนะมันเสร็จมันแน่เพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยเป็นการบอกให้รู้ว่าเราควรจะต้องอยู่กับอัลเลาะห์ให้เยอะเนี่ยมีมากมายครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับเราเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องเป็นคนที่ตรวจสอบเนี่ยมาต่างๆเหล่านั้นแล้วก็แปลเปลี่ยนสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์เพราะอย่างที่บอกนะครับว่าลาอัลลากุมตัชกุรูนสิ่งที่อัลเลาะห์คาดหวังจากพวกเราคืออะไรการขอบคุณที่การขอบคุณก็มีหลายแบบการขอบคุณแน่นอนการขอบคุณคือการที่เราจะต้องเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมามีเยอะยกตัวอย่างเนี่ยมาแล้วกันนะครับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้เนี่ยมาที่สำคัญที่สุดที่มันมากับเราและก็อยู่กับเราและอินชาอัลเลาะห์หวังว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปเนี่ยมาตุลอิสลามเนี่ยมาในการเป็นมุสลิมของเรานี่แหละครับมันมากับเราก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะยังไม่ได้รับวันนี้ได้รับแล้วประคับประคองให้อยู่กับเราไปเรื่อยแล้วให้มันอยู่กับเราไปจนกระทั่งถึงตลอดรอดฝั่งเพราะอิสลามเป็นศาสนาที่อัลเลาะห์ให้การยอมรับและเป็นศาสนาเดียวที่จะทำให้เรารอดพ้นอินนัดดีนอินดัลลอฮิอิสลามแท้จริงศาสนาณอัลเลาะห์นั้นคืออัลอิสลามเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราเราก็ควรที่จะต้องประคับประคองให้อิสลามเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดรอดฝั่งส่วนใครจะบอกว่าศาสนาของเขาดียังไงอะไรดียังไงอันนั้นเรื่องของเขาเราไม่ว่ากันเพราะเราบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราควรจะพูดกับเรื่องของเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของเราให้เยอะอิสลามดียังไงเหมาะยังไงอัลเลาะห์สั่งสอนอะไรนบีปฏิบัติยังไงบทบัญญัติดียังไงพูดได้เต็มที่เลยไม่มีปัญหาแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับเราเพราะอะไรเพราะเราพูดเรื่องของเราและเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปพูดเรื่องของเขานั่นหมายความว่าเราจะไม่ไปพาดพิงของคนอื่นเขาจะกราบไหว้อะไรเขาจะเคารพสิ่งใดนั่นสิทธิ์ของเขายกเว้นว่าเขาอยากคุยกับเราและอยากเรียนรู้ทำความเข้าใจอย่างนี้หลังไมค์แล้วกันต้องหลังไมค์หน้าไมค์ไม่ได้เพราะหน้าไมค์ตอนนี้รู้สึกว่ามันไอ้นี่ไงหน้าไมค์เราควบคุมลำบากใช่ไหมเอาหลังไมค์คุยกันในรายละเอียดเหตุผลแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ได้ทุกคนนะที่สามารถจะคุยเรื่องแบบนี้ได้นั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการที่จะคุยกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมในเรื่องที่เป็นอิสลามแล้วต้องการให้เขาเข้าใจเราต้องมั่นใจว่าเรามีอิสลามเรามีความรู้มากพอเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเกิดมีการพูดคุยกันด้วยหลักการและเหตุผลสุดท้ายแล้วอาจจะเสียเชิงได้นะอาจจะเสียเชิงได้เพราะนั้นถึงบอกว่าเอาที่ถ้าเอาเท่าที่เราเข้าใจแล้วถ้าไม่สามารถที่จะคุยกันได้โยนให้ตัวครูเขาให้นักวิชาการเขาไปคุยเราไม่ต้องไปคุยเองนะเพราะอย่าลืมนะเราไม่ได้หมายเราไม่ได้เข้าใจทุกเรื่องของเรานะอิสลามของเราเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ไม่เอาง่ายๆว่าถ้าไม่ใช่นักวิชาการเนี่ยเราจะเข้าใจได้เหมือนกับเขาไหมไม่เหมือนหรอกครับไม่เหมือนเราก็เข้าใจในส่วนหนึ่งของเราแต่ก็แน่นอนเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราพูดเรื่องอิสลามไม่ได้เลยไม่ใช่นะเราพูดเท่าที่เรารู้อายะเพราะสิ่งที่นบีบอกก็คือว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะตันให้เผยแผ่จากฉันแม้เพียงอายะเดียวนั่นหมายความว่ารู้แค่ไหนก็บอกกันแค่นั้นแหละครับถ้าไม่รู้ไม่ต้องไปบอกก็เรียกไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ก็ไม่ต้องชี้เพราะถ้าชี้แล้วเดี๋ยวหลงไงแต่นี่ไม่รู้ไม่ชี้มันเยอะไหมไม่รู้ไม่ชี้ดีแล้วไอ้ไม่รู้แล้วชี้เนี่ยเยอะหน้ารามไปทางไหนไปทางนู้นไม่รู้นะมันไปทางไหนจะชี้ไปทางนู้นก่อนอันนี้ก็เรียกชี้ส่งเดชไม่เอานะยิ่งถ้าเป็นหลักศาสนาเราจะไม่เอาแบบนั้นเด็ดขาดเอาเท่าที่เรารู้แต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามพูดนะวันนี้ทุกคนเป็นดาอีได้ภาษาอาหรับดาอีแปลว่านักดะวะทุกคนเป็นได้หมดเลยครับเอาเท่าที่เรารู้แค่เท่าที่เรารู้ถ้าไม่รู้ส่งให้ตัวครูเข้าไปแค่นั้นแหละครับง่ายๆเลยแต่ว่าอิสลามคือสิ่งที่เราจะต้องยืนหยัดให้ได้ยืนหยัดให้ได้เราพูดในหลักของเรายืนหยัดอยู่บนหลักของเราอิสลามดียังไงพูดไปเลยไม่มีปัญหาใครจะด่าใครจะว่าอะไรเรื่องของเขาปากเขาแต่เราไม่ต้องไปด่ากลับนะเพราะถ้าด่ากลับเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคดีอะไรนะคดีเขาเรียกอะไรอ่ะ
อะไรนะประมาทร่วมแปลว่ามันจะกลายเป็น2คนละทีแรกก็มีคนผิดคนเดียวพอเราไปตอบโต้ปุ๊บกลายเป็นคนผิด2คนเลยตอนนี้นั้นเรากุ้มดีหนูกุ้มวริยาดีนั่นแหละครับหลักง่ายๆเลยศาสนาใครศาสนามันไปคุณทําอะไรคุณก็ทําไปคุณจะกราบไหว้แล้วก็เรื่องของคุณเราจะทําอะไรก็เรื่องของเรายกเว้นว่าเราอยากจะรู้ในรายละเอียดของกันและกันก็ค่อยว่ากันไปนะครับเพราะนั้นอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ให้กับพวกเราทุกคนว่าไม่ยับตะกี้ก้อยรอนอิสลามมีดีนันฟาไลยุกบาลามินหัวหัวฟิลอาคิรอติมินันคอซิรินอายันกว่านะเราบอกว่าและใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นจากอันอิสลามแล้วล่ะก็ความดีทั้งหลายของเขาการกระทำใดๆของเขาผลงานดีทั้งหลายของเขาจะไม่ถูกยอมรับณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในวันกิยามะเขาจะเป็นคนที่ขาดทุนหลายคนก็จะบอกว่าเอ้าอย่างนี้เอาเปรียบหรือเปล่าเนี่ยอิสลามเอาเปรียบหรือเปล่าเราพูดได้ใช่ไหมแล้วเขาพูดได้ไหมได้ก็พูดไปสิเขาอยากพูดอะไรก็พูดไปไงบอกแล้วไงเราพูดในส่วนของเราอยู่เราพูดในส่วนของเราเราบอกอิสลามดีที่สุดแค่นั้นศาสนาอื่นไม่ดีหรือพูดไหมไม่ได้พูดเราไม่ได้พูดเพราะนั้นเราก็ไม่ควรพูดด้วยเราไม่ควรพูดว่าศาสนานั้นไม่ดีอย่างนี้ศาสนานี้ไม่ดีอย่างนั้นถึงแม้เราจะเข้าใจแต่เราไม่ต้องพูดเพราะอะไรเพราะไม่ใช่หน้าที่เราพูดในส่วนของเราไงว่าอิสลามดีที่สุดเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์บอกไงว่าอิสลามดีที่สุดเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์ให้การยอมรับศาสนาอื่นอัลลอฮ์ไม่ให้การยอมรับสวรรค์เนี่ยจะให้ได้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเป็นผู้ศรัทธาคนเป็นผู้ศรัทธาคือคนที่เป็นมุสลิมอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์ศาสนาอื่นไม่ได้เลยไม่รู้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่หน้าที่เราต้องตอบไงไม่รู้เพราะอะไรมันเรื่องของเขาไงเขาชื่ออะไรเขาปฏิบัติอะไรก็เรื่องของเขาเราแค่ภูมิใจเฉยๆว่าอิสลามคือศาสนาที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราอันอิสลามุยะอลูวาลายุอะลาอะไรฮินบีบอกศาสนาอิสลามคือศาสนาที่สูงส่งไม่มีอะไรสูงส่งกว่าเราก็ยืนหยัดอยู่บนหลักการของเรานี่คือความมั่นใจของเราเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดอีมานเพราะนั้นอย่าลืมว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมเราต้องภูมิใจกับการเป็นมุสลิมของเราเราจะต้องภูมิใจกับบทบัญญัติต่างๆที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้อย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอย่าไปคิดแบบคนทั่วไปอย่างอ้าวเรายืนอยู่บนหลักการคุมฮิญาบไม่ร้อนเลยรุ่นเรานี่คงไม่อะไรอ่ะถ้ายิ่งเป็นสาวๆหน่อยเนี่ยเขาก็อยากจะโชว์บ้างอะไรบ้างเนี่ยเหมือนกับสังคมอื่นเขาแต่มุสลิมทำอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้เพราะความสวยงามมันต้องอยู่ในกรอบที่ศาสนากำหนดถ้าอยากอะไรนะอยากโชว์อยากเปิดเผยเวลาแต่งงานมีสามีไปว่ากันสองคนนู่นเอาให้เต็มที่อยู่บ้านเอาให้สวยเลยนะอย่าไปสลับกันก่อนแล้วกันที่เขาชอบแซวอ่ะตะคูเก่าๆชอบแซวไม่ใช่เหรอของผมตะคูรุ่นใหม่หน่อยนะตะคูเก่าๆชอบแซวไม่ใช่เหรอประมาณว่าอะไรพออยู่ในบ้านเนี่ยโอ้โหอย่างนึงพอออกนอกบ้านอีกแบบนึงอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นเราสวยได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเวลาเราออกนอกบ้านเรามีศาสนาเป็นตัวกำกับชีวิตของเราแต่งตัวให้เรียบร้อยกิริยามารยาทต่างๆให้เรียบร้อยนั่นคือวิถีชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธาถ้าเราไปเหมือนกับเขาแล้วเราจะบอกได้ไงว่าเราสูงส่งกว่าเขาอ่ะในอัลกุรอานอัลเลาะห์ยกย่องพวกเราไงว่าอันตุมุนอะเราพวกเจ้าทั้งหลายจะเป็นคนที่สูงส่งหมายความว่าจะสูงส่งได้ก็ต่อเมื่อเราต้องต่างจากคนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ไอ้คําว่าต่างก็คือต่างในวิธีปฏิบัติแต่คนน่ะเหมือนกันนะเขากับคนเรากับคนนี่แหละต่างกันในวิธีปฏิบัติแต่งเนื้อแต่งตัวอาหารการกินวิถีชีวิตการปฏิบัติตัวคำพูดคำจาต้องต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่ใช่เขาพูดยังไงเขาด่าเก่งแบบไหนเราก็ด่าเก่งแข่งกับเขาไม่ใช่เขาแต่งตัวเก่งแบบไหนแล้วก็แต่งตัวเก่งแบบเขาไม่ใช่เขามีวิถีชีวิตมีอาหารกินอะไรโดยไม่ต้องสนใจอะไรเราก็เหมือนกันกับเขาไม่ใช่เพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยเรามีข้อจำกัดในเรื่องนี้ซึ่งบางคนอาจจะมองเป็นความยากลำบากหมายถึงคนไม่ใช่มุสลิมนะแต่คนที่เป็นมุสลิมเราไม่มองว่าเรื่องนี้เป็นความยากลำบากบทบัญญัติของอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นความยากลำบากสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาเพราะอะไรเพราะถ้าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราจะรู้เลยเราจะเข้าใจเองว่าไอ้สิ่งที่อัลลอฮ์สั่งมันคือความดีงามสำหรับชีวิตห้ามกินสิ่งนั้นห้ามปฏิบัติแบบนั้นห้ามทำอย่างนั้นพอเราไปวิเคราะห์ด้วยกับสติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้มาเราจะรู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามมันไม่ดีทั้งนั้นแหละมันไม่ดีทั้งนั้นถึงแม้ว่านับซูลมันอยากจะทำแต่ถ้าเราคิดแบบผู้ศรัทธาเอาสติปัญญาเอาหรือคนปฏิเสธก็ได้ไม่ใช่มุสลิมก็ได้แล้วก็คิดแบบใจที่เป็นธรรมเขาจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่หลักการศาสนาห้ามมันคือความดีงามมันคือสิ่งดีงามอย่างเช่นห้ามเปิดเอาเหรอผู้หญิงเนี่ยเราจะเห็นชัดเพราะในปัจจุบันนี้เขาค่อนข้างจะแบบเปิดเผยกันเยอะนะเดินไปไหนมาไหนก็
เกงขายาวฮะคารินเกงขายาวใช่คารินเกงขายาวกางเกงกางเกงแต่สั้นแต่ขาเนี่ยยาวใช่ใช่เดี๋ยวนี้แล้วเขาไม่อายเห็นไหมเขาไม่อายเขาใส่เขาดูเป็นความอะไรเป็นความทันสมัยแล้วก็เป็นความกล้าแสดงออกเป็นคนรุ่นใหม่พูดได้เปล่าเป็นคนใหม่เดี๋ยวเป็นเรื่องอีกเขาดูเป็นความทันสมัยแล้วกันเขามองว่านี่คือนั่นแต่สำหรับมุสลิมบอกไม่ใช่นี่คือความน่าอับอายไอการแต่งเนื้อแต่งตัวแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันคือเอาร้อที่ต้องปกปิดมันคือและถ้าหากว่าไปย้อนไปในอดีตสมัยที่ทุกท่านยังเป็นเด็กๆถามว่าไอคนแบบนี้มาเดินๆเนี่ยเป็นไงเขาจะคิดได้อย่างเดียวเลยว่าไอเนี่ยต้องเป็นแบบนั้นเป็นคนไม่ดีอ่ะเป็นคนไม่ดีใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราคิดไม่ได้แล้วเพราะมันเยอะเหลือเกินมันเยอะไปหมดดังนั้นถึงบอกว่าแค่หลักการแบบนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างแล้วระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งถึงแม้จะเป็นคำสั่งห้ามแต่แน่นอนว่าในการปฏิบัติตามเราจะเข้าใจได้เองว่าเพราะอะไรอัลลอฮ์ถึงห้ามเพราะอะไรอัลลอฮ์ถึงห้ามยิ่งใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมากมายแล้วมันก็เป็นสัญญาณวันกิยามะห์นะอย่างเช่นอะไรซินาจะมีซินาจะเกิดเมืองเอาง่ายๆเลยนี่เป็นสัญญาณวันกิยามะห์นะเดี๋ยวนี้คนมองเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติอะเรื่องผู้ชายผู้หญิงมีอะไรกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่อะไรล่ะสังคมทั่วไปยอมรับได้ไม่มีปัญหาแต่อิสลามก็ยังคงความเป็นอิสลามอยู่วันยังค่ำชายที่เป็นมุสลิมหญิงที่เป็นมุสลิมควรจะต้องไม่ใช่ควรต้องจำเป็นจะต้องนิกะห์กันซะก่อนแค่นั้นเองไม่ใช่ห้ามด้วยนะไม่เหมือนบางศาสนาที่เขาห้ามนะอิสลามไม่ได้ห้ามเรื่องการแต่งงานนะผู้ชายผู้หญิงที่อัลลอฮ์สร้างมาบนธรรมชาติเนี่ยแน่นอนพอถึงวัยหนึ่งถึงช่วงหนึ่งต้องการคู่ชีวิตต้องการผู้ชายผู้หญิงต้องการอยู่ด้วยกันอิสลามไม่ได้ห้ามเลยส่งเสริมซะอีกมานิสตาตออามิงกุมุนบาตะฟัญญะตะซอวัจใครก็ตามที่มีความสามารถให้นิกะห์เลยเห็นไหมสั่งให้นิกะห์ด้วยนะเป็นคำสั่งเลยนะจงนิกะห์จงแต่งงานถ้ามีความสามารถก็แสดงว่าถ้ายังไม่สามารถล่ะก็ยังไม่ต้องแต่ให้ควบคุมพฤติกรรมตัวเองให้อยู่ในหลักศาสนาให้ได้เพราะชีวิตของคนเนี่ยมันต้องต่างกว่าสรรพสิ่งอื่นๆในดุนยานี้ถ้าเปรียบเทียบเรากับเดรัจฉานไม่แทบจะไม่ได้ต่างกันเลยนะในองค์ประกอบอื่นๆเช่นมีกินเราก็กินสัตว์ก็กินขับถ่ายเราก็ขับถ่ายสัตว์มันก็ขับถ่ายสืบพันธุ์มนุษย์ก็สืบพันธุ์สัตว์ก็สืบพันธุ์พักผ่อนนอนหลับเราก็นอนหลับมันก็พักผ่อนนอนหลับแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยเห็นไหมแต่มันต่างกันตรงไหนอ่ะมันต่างตรงที่ว่าอัลลอฮ์ให้เราเป็นอัฟดอลุลมักลูกอตที่บอกว่าเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดเพราะอัลลอฮ์ให้อะไรเรามาด้วยให้สติปัญญาเรามาไงนั่นแหละคือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นไอ้สติปัญญาเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวกำกับชีวิตของเราให้อยู่บนหลักการศาสนาเราจะกินจะอยู่ก็ต้องอยู่บนหลักการอิสลามเราจะมีอะไรนะมีการสืบพันธุ์ก็จะต้องอยู่บนหลักการอิสลามเราจะปฏิบัติตัวแบบไหนก็จะต้องอยู่บนหลักการอิสลามนี่ไงครับนี่คือความต่างนั่นก็คือเอาสติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้มาใช้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครไม่ได้เอาสติปัญญาที่อัลลอฮ์มาใช้อะนะที่อัลลอฮ์ให้มาใช้นี่เป็นไงมันก็จะไม่ต่างจากสรรพสิ่งอื่นๆใช่ไหมโอ้โหขาดทุนเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาแล้วไม่ใช้นี่แม่ขาดทุนนะเพราะนั้นขอบคุณต่ออัลลอฮ์วันนี้เราเป็นมุสลิมวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธานั่นคือเนี้ยมาอันยิ่งใหญ่เนี้ยมาต่อมาครับเนี้ยมาตุนอีมานนั่นก็คือเนี้ยมาของการเป็นผู้ศรัทธาอย่างที่บอกวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องยึดแล้วก็อยู่บนหลักการให้ถูกต้องแล้วก็พยายามประคับประคองอีมานของเราความศรัทธาของเราให้อยู่บนหลักการที่ตลอดรอดฝั่งให้ได้อย่าให้ไปเสียท่าชัยฏอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบั้นปลายชีวิตเพราะมันจะกลับตัวไม่ทันถ้าต้นทางเนี่ยสมมติว่าต้นทางเป็นคนเป็นขอโทษฮะต้นทางเป็นคนเลวอ่ะปลายทางกลับมาเป็นคนดีได้ไหมได้แต่ถ้าปลายทางมันเลวเนี่ยมันโอกาสกลับยากแล้วนะเพราะว่าอินนามันอะมาลูบินคอวาตีมนบีบอกการงานดูที่บั้นปลายครับวันนี้เนี่ยในอดีตหลายๆคนอาจจะเป็นคนไม่ดีมาก่อนวันนี้เป็นคนดีแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ประคับประคองให้ตลอดรอดฝั่งถ้าหลายๆคนเป็นคนดีอยู่แล้วก็ต้องประคับประคองให้ตลอดรอดฝั่งให้ได้เพราะนั้นถึงบอกว่าเราจะต้อง
ยืนอยู่บนหลักการของอัลอิสลามให้ตลอดรอดฝั่งหลักการอีหม่านหลักการศรัทธาเราจะต้องยืนอยู่บนนี้ให้ได้ต้องยึดมั่นกับหลักการตรงนี้ให้ได้จะแน่นอนแล้วว่ามันก็มีวิธีการในการที่จะทำให้เรายืนหยัดอยู่บนสิ่งต่างๆเหล่านี้หนึ่งในนั้นคือการเรียนรู้นี่แหละเรียนรู้และการขอดุอาเรียนรู้ว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรนบีปฏิบัติอะไรแล้วขอดุอายาเลยนะยามุกอลลิบันกุลูบซับบิตกอนบีอาลาดีนิกะมาชาอัลลอฮ์นี่มันต้องอย่างนั้นฮะไม่ใช่ส่งไปแล้วเงียบไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกอย่างนี้โหนะทบทวนกันมาตั้งนานแล้วจำไม่ได้เลยไม่ได้นะต้นนี้แสดงว่าขอกันบ่อยขอไปบ่อยนะต้นนี้ดีมากนะครับเพราะอะไรเพราะมันหมายความว่าขอให้อัลลอฮ์เนี่ยช่วยเหลือเราให้อยู่บนหลักการของอัลลอฮ์ให้ตลอดรอดฝั่งให้ได้เพราะถ้าอีหม่านอยู่กับเราตลอดรอดฝั่งเรามีโอกาสเข้าสวรรค์แล้วเพราะท่านนบีบอกไงมันกานะอาคิรุกะลามีฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะใครก็ตามที่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่กับเขาเขาได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่มันจะอยู่กับเราเนี่ยไม่ใช่เราไปนั่งท่องกันตอนนู้นไม่ใช่นะหรือไปอยู่ในกุโบร์แล้วเขาไปยืนสอนอยู่มันก็ไม่ใช่อีกแล้วอันนี้นะมันก็มีใช่ไหมแต่ว่าที่แน่ๆลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันต้องอยู่กับเราตั้งแต่วันที่เราเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็ตลอดรอดฝั่งจนกระทั่งเราจากโลกนี้ไปนั่นแหละเราจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่แล้วมันยังอยู่กับเรานั่นหมายถึงอีหม่านจริงๆที่มันอยู่กับเราไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวนะเพราะอีหม่านมันจะต้องมี3องค์ประกอบผมก็เคยถามอยู่ตลอดทบทวนตลอดนะ1ใจที่เรายอมรับ2ปากที่เราพูด3การกระทำที่เราปฏิบัติฉะนั้น3อย่างนี่คือการแสดงออกถึงการมีอีหม่านที่แท้จริงของพวกเราใจรับปากพูดแล้วร่างกายปฏิบัติเพราะนั้น3สิ่งเนี้ยมันคืออีหม่านของเรามันก็จะต้องอยู่กับเราให้ตลอดรอดฝั่งให้ได้ปากก็พูดใจก็ยอมรับแล้วร่างกายก็ต้องปฏิบัติด้วยเนี่ยมาตุนอีหม่านหรือว่าไอ้เนี่ยมาหรือความโปรดปรานในการที่เรามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์นั้นถือว่าเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่เพราะอะไรครับเพราะไม่ใช่คนทุกคนที่จะได้รับฮิดายะห์ใช่มั้ยวันนี้เราจึงเห็นว่าคนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์มีเยอะมั้ยเยอะมีเยอะนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์ยังไม่ได้เลือกให้เขาเป็นแบบเรายังไม่ได้เลือกให้เขาเป็นผู้ที่มีอีหม่านเหมือนกับเราวันนี้เราเป็นผู้ที่มีอีหม่านแล้วอัลฮัมดุลิลละห์สุญูดบ่อยๆขอบคุณเยอะๆขอดุอาเยอะๆเพราะหลายคนไม่ได้มีโอกาสแบบเราเอายกตัวอย่างกลับไปประวัติศาสตร์ลุงนบีนะลุงนบีเนี่ยยกบ่อยเลยเพราะใกล้กับนบีมากที่สุดเลยนะลุงนบีคือคนที่ปกป้องนบีดูแลนบีใครจะมาทำร้ายนบีมาดิใครกล้าล่ะไม่มีใครกล้าปกป้องนบีมาโดยตลอดดูแลนบีจนกระทั่งนบีกลายเป็นหนุ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแต่นบีไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจให้ลุงเป็นผู้ศรัทธาได้เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกไงเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกนบีเสียใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อัลลอฮ์ลงอัลกุรอานมาเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงหน้าที่นบีว่ามีแค่ไหนอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมัยยะชะเจ้าไม่มีสิทธิ์ในการที่จะนำทางคนที่เจ้ารักได้หากแต่อัลลอฮ์เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะให้ฮีดายะกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาเราเป็นมุมินอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะแล้วก็ต้องยืนหยัดอยู่บนหลักการตรงนี้ถึงบอกว่าเรียนรู้บ่อยๆขอดุอาเยอะๆแล้วก็อยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ให้เยอะถ้าหากว่าเราประคับประคองตัวเราให้อยู่ในคันลองที่ถูกต้องแบบนี้ตลอดไปอินชาอัลลอฮ์เรามีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์เพราะอะไรเพราะมันคือแนวปฏิบัติที่อัลลอฮ์ให้การยอมรับเนี่ยมาต่อมาเอ้าเนี่ยมาต่อมาก็คือเนี่ยมาตุลคัลกอัลลอฮ์สร้างให้เราเป็นมนุษย์เนี่ยเนี่ยมานี่ยิ่งใหญ่นะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์สร้างทุกคนขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันปกติเพราะอะไรเพราะเราเห็นคนอื่นเขาก็เหมือนกับเราเนี่ยแหละแต่ถ้าเราไปดูคนที่เขาไม่เหมือนกับเราล่ะพิการตาบอดหูหนวกคนเหล่านี้ไม่เหมือนกับคนโดยปกติใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต่างละมันต่างละบางคนอะไรสติปัญญาไม่สมบูรณ์อย่างลูกผมคนหนึ่งคนโตเป็นดาวซินโดรมเนี่ยถามว่ามันก็ทำให้เราเป็นให้เราได้เห็นว่าความแตกต่างมันมีเพราะอะไรคนที่ไม่สมบูรณ์เราต้องดูแลเขาตลอดใช่ไหมเขาดูแลตัวเองได้ไหมไม่ได้แต่วันนี้เราครบถ้วนกัน32ใช่ไหมครับครบ32ใช่ป่ะครบ32แปลว่าเราครบถ้วนสมบูรณ์เราควรจะต้องทำไมล่ะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ยิ่งต้องสุญูดต่ออัลเลาะห์แล้วก็คอลักกันนั่นอินซานฟีอะห์ซานิตักวีมนี่ไง
อัลลอฮ์บอกแน่นอนเราได้สร้างมนุษย์มาในรูปลักษณ์ที่สวยงามเราอาจจะแตกต่างกันบ้างในเรื่องของความสูงต่ำแตกต่างกันบ้างในเรื่องของความอะไรนะผิวขาวผิวคล้ำผิวอะไรแล้วแต่เราเหมือนกันในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าแหมมันคล้ำไปหน่อยอะไรเงี้ยนะผมเคยบอกกับนักเรียนว่าถึงแม้ว่าอันนี้เคยบอกกับนักเรียนนะบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะส่องกระจกแล้วตกกระจายก็เหอะก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์เพราะอะไรเพราะวันนี้เราไปไหนมาไหนได้เองใช่มั้ยไม่ต้องให้ใครพาไปวันนี้เรากินได้เองใช่มั้ยใช้มือตักอาหารใส่ปากได้ใช่มั้ยวันนี้เราสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ใช่มั้ยเนี่ยมาทั้งนั้นน่ะนี่คือความยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ได้ให้กับเราคนอื่นๆอาจจะไม่ได้รับเหมือนเราไงไอ้ส่วนอื่นๆที่มันเป็นองค์ประกอบก็ไม่เป็นไรมันต้องมีต่างกันบ้างในความต่างน่ะดีแล้วถามว่าถ้าสวยกันหมดเลยก็ยุ่งอ่ะสิใช่มั้ยล่ะสวยกันหมดเดี๋ยวก็แหมผู้ชายมันฆ่ากันตายอ่ะดิใช่มั้ยหรือว่าทุกคนแบบอะไรนะผิวขาวหมดเลยเดี๋ยวก็ไม่มีใครเลือกนะเพราะว่าบางคนเขาชอบผิวคล้ำน่ะใช่มั้ยในความต่างตรงนี้มันเป็นฮิกมะห์นะเพราะว่าเอายังจริงอยู่ว่าในภาพรวมที่นบีบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะถูกแต่งงานด้วย4ปัจจัยรูปสวยมาก่อนใช่มั้ยรูปสวยรวยทรัพย์ตระกูลดีมีศาสนาแปลว่าสวยเนี่ยเป็นที่ต้องใจของคนอื่นเขาก็แต่ไม่ได้หมายความว่าสวยแล้วมันจะต้องแบบไปถูกใจทุกคนไม่ใช่เพราะคนบางคนเอ้ยไม่ได้ชอบแบบนี้ชอบอีกแบบนึงเค้าเรียกสไตล์ใครสไตล์มันเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยเราก็มีจุดเด่นของเราเองอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นมนุษย์ที่อัลเลาะห์ให้ความสมบูรณ์กับสุขภาพร่างกายอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ด้วยเหตุนี้นบีจึงสอนเอาว่าไงเวลาส่องกระจกแล้วให้อ่านดุอาไม่ใช่หันซ้ายหันขวาแล้วก็แหมกูสวยอย่างเดียวไม่ได้นะอ่านดุอาว่าไงอ่ะอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮุมมะกะมาฮัสซันตะคอนกีฟะฮัสซินคูลูกีแปลว่าขอบคุณต่ออัลลอฮ์ดังที่พระองค์ให้ฉันมีรูปลักษณ์ที่สวยงามขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันมีมารยาทที่งดงามด้วยเถิดเพราะอันนี้สำคัญนะเพราะบางคนเขาเรียกอะไรนะที่เขาเรียกอะไรนะสุภาษิตไทยสวยแต่รูปจูบไม่หอมใช่ไหมก็ประมาณว่าสวยก็จริงแต่พูดจาไม่เอาไหนนิสัยไม่ดีไม่มีเพื่อนคบไม่มีมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นหน้าตาดีมารยาทเดียนห้ามดูลินละให้มีศาสนาดีด้วยจะได้เป็นตัวกำกับชีวิตจะได้ถูกต้องอยู่ในหลักการเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีสติสัมปชัญญะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะเพราะนี่เป็นอีกหนึ่งเนี่ยมะที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นอายะห์กุรอานเมื่อกี้ที่บอกว่าอัลเลาะห์สร้างมาเอาออกมาจากท้องของมารดาแล้วทิ้งท้ายอายะห์ว่าไงนะละอัลละกุมตัชกุรูนเพื่อให้พวกเจ้าได้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรามีดีกว่าคนอื่นเขาแต่เราไม่ได้แปรเปลี่ยนสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์แสดงว่าเราเนี่ยเนรคุณต่ออัลเลาะห์เพราะเราไม่ได้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ไงเพราะถ้าหากว่าเราขอบคุณต่ออัลเลาะห์เนี่ยแน่นอนว่าการขอบคุณต่ออัลเลาะห์มันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกสบายใจและผลบุญมันก็จะเพิ่มพูนเนี่ยมาต่อมาครับเนี่ยมาตุริสกเนี่ยมาตุนริสกยกสัก3 4อย่างก็พอนะเนี่ยมาในเรื่องของริสกีคือปัจจัยยังชีพวันนี้ทุกคนรวยหมดมั้ยจนหมดมั้ย จนหมดด้วยนะไม่หรอกครับคือมันมีทั้งคนมีเยอะหน่อยมีปานกลางมีน้อยหน่อยและไม่มีเลยอะไรก็ว่าไปอ่ะนะนั่นแปลว่ามันมีหลายระดับนั่นหมายถึงริสกีที่อัลเลาะห์ให้แต่ละคนต่างกันแต่ในความต่างตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ฝากอะไรมาฝากอามานะห์มาคนรวยฝากอามานะห์มาแบบนึงคนจนฝากมาในเรื่องไหนเรื่องของความอดทนฝึกอีมานแล้วก็จะต้องทํามาหากินขอดุอาเยอะๆอะไรก็ว่าไปอ่ะนะเพราะนั้นริสกีทุกคนมีหมดแล้วครับเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกในตอนต้นแล้วถ้าไม่มีริสกีเนี่ยเราตายไปนานแล้วใช่ไหมที่เรายังไม่ตายเนี่ยเพราะเรามีริสกีแล้วริสกีเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับมนุษย์ไม่ต้องกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้เพราะสัตว์ตัวเล็กๆอัลลอฮ์ยังให้ใช่ไหมว่ามามินดาบตินฟินอัลดีอิลลาอัลลอฮิริสกูฮาอัลลอฮ์บอกว่าแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่บนหน้าพื้นแผ่นดินอัลลอฮ์ก็มีหน้าที่ให้ริสกีกับมันเป็นการบอกให้รู้ว่าแล้วเราซึ่งอัลเลาะห์ยกย่องว่าเป็นอะไรเมื่อกี้อัฟดอลุลมักลูกอตเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดอัลเลาะห์จะไม่เหลียวแลชัวร์หรือไม่เป็นไปเพียงแต่ว่ามนุษย์นั่นแหละที่คิดเอาเองว่าอัลเลาะห์ไม่เมตตาอัลเลาะห์ไม่ให้เพราะมันต้องย้อนกลับมาก่อนว่าแกน่ะทำตัวดีขนาดไหนสุญูดต่ออัลเลาะห์บ้างหรือเปล่า
วันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างยิ่งบางคนถ้าคนเคยรวยอ่ะยิ่งแต่เราต้องได้ข้อคิดคนเคยรวยก็มีใช่ไหมคนที่เขาถูกบททดสอบจนกระทั่งตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วอย่างเงี้ยเพราะหลายๆคนก็ไปอยู่ที่วากัฟก็มีนะอันนี้เป็นภาพจริงนะเราก็ต้องถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนชีวิตเหมือนกันว่าหลายคนซึ่งเคยมีที่มีทางอยู่แล้ววันนี้ไม่มีแล้วอ้าวแล้วเขาไปอยู่ไหนล่ะเขาก็ไปอยู่ที่วากัฟแล้วเนี่ยมันก็ก็เนี้ยมันก็ไม่เป็นไรฮะคือหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ที่บอกว่าทำไมเราเนี่ยซึ่งสู้อยู่ต่ออัลเลาะห์แต่เราถูกทดสอบจังเลยกับไอ้คนที่มันไม่ได้สู้อยู่ต่ออัลเลาะห์ไอ้นี่มันรู้สึกมันรวยเอ้ารวยเอาอย่าลืมนะครับว่าไอ้สิ่งที่ได้มาอย่างที่บอกสิ่งที่ได้มามันเป็นบททดสอบด้วยเหมือนกันได้มาเพื่อเป็นบททดสอบว่าเราจะขอบคุณหรือเราจะปฏิเสธเราจะขอบคุณหรือปฏิเสธเหมือนบรรดานบีทั้งหลายนบีสุไลมานเห็นมั้ยนบีสุไลมานน่ะพูดกับสัตว์รู้เรื่องได้ความมั่งคั่งถือเป็นราชาเลยนะแล้วนบีสุไลมานบอกว่าไงที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยเพื่ออัลเลาะห์จะได้ทดสอบฉันว่าฉันเนี่ยอะอัชกุรุอัมอักฟุรฉันจะเป็นผู้ที่ขอบคุณหรือเป็นผู้ที่ปฏิเสธถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้ามีเยอะแล้วปฏิเสธแล้วยังซ่าระวังจะโดนอะไรนะจะโดนคิดบัญชีทีเดียวเลยแต่ถ้าหากว่าถูกทดสอบแล้วมันสำนึกได้ไม่ว่ากันเพราะมันเป็นโอกาสไงมันเป็นโอกาสเพราะนั้นวันนี้ถึงบอกว่าเราเนี่ยในเมื่อได้ริสกีเยอะขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะถ้าเราได้ริสกีน้อยก็ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะเพื่ออะไรเพื่อให้อัลลอฮ์เมตตาเราเพราะนั้นเราต้องยึดโยงกับอัลลอฮ์ตลอดนั่นแหละครับส่วนคนที่ได้เยอะแล้วลืมรำลึกถึงอัลลอฮ์หรือไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์นำซ้ำยังตะกับบดอีกเนี่ยอันนี้เตรียมตัวไว้เดี๋ยวสักวันโดนแน่มันต้องโดนสักวันแหละถ้าหากว่าไม่สำนึกผิดเนี่ยมันต้องโดนแหละเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้ใครที่เป็นผู้ทรยศและตะกับบดต่ออัลลอฮ์อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้ด้วยความสบายไปตลอดไม่มีทางนะครับสุดท้ายแล้วมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกเราคงไม่ต้องมานั่งนับว่าเราได้อะไรบ้างเพราะเรานับไม่หมดอยู่แล้วแต่เราต้องสำนึกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้สิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้คือสิ่งที่เราจะต้องแปลเปลี่ยนมาเป็นการชูโกตขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆเหมือนกับที่ท่านนบีทำให้เราได้เห็นว่าอัฟลาอากูนูอับดันชะกูรอทีนี้อันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะครับว่าสิ่งที่เราควรจะต้องปฏิบัติหลังจากที่เรารู้แล้ววันเนี้ยมาต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มากมายเลยทีเดียวเนี่ยนะครับ1สํานึกเสมอว่าเนี้ยมานั้นมาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่มาจากฝีมือเราไม่ใช่มาจากความสามารถของเราอย่าตะกับบดเพราะอัลลอฮ์เตือนบอกว่าวะมาบิกุมมินนิอมะตินฟะมินัลลอฮ์และสิ่งใดก็ตามที่เป็นเนี้ยมาที่เจ้าได้รับให้สํานึกเสมอว่ามาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เพื่อเราจะได้สู้อยู่ต่ออัลเลาะห์ให้มากขึ้นผมถึงเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่ามีความสุขได้รับสิ่งที่ทำให้สบายใจอัลฮัมดุลิลละห์แล้วควรจะต้องทำไมด้วยสู้อยู่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ด้วยเพราะมันจะได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราน่ะต่ำต้อยแต่ที่เราได้รับเนี่ยเพราะอัลเลาะห์เมตตาเราเพราะอัลเลาะห์เมตตาเราเพราะนั้นถ้าอัลเลาะห์ไม่เมตตาเราไม่มีทางได้หรอกครับให้เราเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่ให้เราอยากที่จะได้ขนาดไหนก็แล้วแต่เพราะอัลเลาะห์กำหนดสิ่งต่างๆเหล่านั้นบนความประสงค์ของพระองค์วันนั้นเราอ่านดุอาไงไงหลังละหมาดอัลลอฮุมมะลามานี่ใช่ไหมลิมาอะตัยตะวะลามุอ์ติยะลิมามะนะตะวะลายันฟาวนั่นแหละก็คือดุอาที่บอกว่าไม่มีสิ่งใดเขาเรียกไม่มีผู้ห้ามใดทั้งสิ้นอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์ลามาเนี่ยแปลว่าไม่มีใครห้ามได้ลิมาอะตัยตะในสิ่งที่อัลลอฮ์จะประทานให้ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามสกัดกั้นสมมติว่าเขาเรียกนะสกัดดาวรุ่งเรานี่กำลังจะรุ่งเลยไอ้นี่ก็รวมหัวกันจะสกัดถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ว่าเราจะได้ยังไงมันก็กั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะผู้ให้เขาต้องการให้ถ้าอยากจะให้เรารวยใครจะทำให้เราจนได้ไหมไม่มีทางเวลามุอ์ติยาลิมามะนะตะนะเวลายันฟะอุกันมิงกันจัดดูทีนี้มันจะมีสองอันตรงนี้ที่บอกว่าไม่มีใครห้ามถ้าอัลลอฮ์จะให้และไม่มีใครให้ถ้าอัลลอฮ์จะห้ามว่านี่ยุ่งกันไอ้อันแรกเนี่ยไม่เป็นไรไอ้อันหลังนี่ระวังหน่อยแล้วกันเพราะอะไรเพราะเราพยายามขนาดไหนถ้าอัลเลาะห์ไม่กําหนดว่ามันเป็นของเรายังไงก็ไม่ได้ให้เขารวมหัวกันให้คนทั้งโลกเลยนะรวมหัวกันช่วยเราก็ไม่รอดเราก็ไม่รอดเพราะนั้นดีที่สุดคือยังไงขอดุอาเอาเองและสํานึกตระหนักเสมอว่าทั้งหมดอัลเลาะห์กําหนดอัลเลาะห์เป็นผู้ให้เมื่ออัลเลาะห์เป็นผู้ให้เราจึงเฝ้าวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์
ฉันใช้คําว่าวิงวอนการขอดุอาเนี่ยดุอาเนี่ยมันคือการวิงวอนไม่ได้การขออย่างเดียวนะถ้าขอเนี่ยคือครั้งเดียวแล้วจบกันคือไม่รู้จะให้ไม่ให้ไม่รู้แหละแต่ถ้าวิงวอนเป็นไงเผลอไม่ได้เผลอเป็นขอเผลอเป็นขอเผลอเป็นขออ่ามันต้องอย่างนั้นมีเวลาคือขอมีเวลาคือขอนี่เขาเรียกวิงวอนอ้อนอ่ะอ้อนเพราะนั้นเราก็จะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่เราตั้งใจนะครับเนี่ยมะสำนึกเสมอเนี่ยมะมาจากอัลลอฮ์ประการต่อมาก็คือว่าใช้เนี่ยมะที่อัลลอฮ์ให้เพื่อการต่ออะต่อพระองค์ในเมื่ออัลลอฮ์ให้สิ่งต่างๆที่เราได้รับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะเงินทองไม่ว่าจะเป็นการมีชีวิตอยู่ที่เรายังมีชีวิตมากกว่าคนอื่นๆทั้งหมดเนี่ยคือเนี่ยมะหมดเลยเราควรจะต้องเปลี่ยนเนี่ยมะเหล่านี้ไปในสิ่งที่ถูกต้องในหะดีษบทนึงนบีบอกว่ามี2เนี่ยมะที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเป็นพิเศษและมันเป็น2เนี่ยมะที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะมองข้ามความสำคัญใช่ไหมอะไรอ่ะเนี่ยมะตานี่มักบูนุนฟีฮีมากะซีรุมินันนาส2อย่างที่เป็นเนี่ยมะที่คนมักจะหลงลืมคือเวลาว่างกับสุขภาพดีใช่ไหมคนเนี่ยอย่างที่บอกเวลาว่างเยอะเราก็เลยก็เวลาว่างมันเยอะไงพอว่างเยอะเราก็เลยไปทำอะไรสารพัดเลยลืมซูยูต่ออัลลอฮ์ลืมแม้กระทั่งเวลานมาดอะนะไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวที่นั่นที่นี่สารพัดเลยลืมนะเวลานมาดใช่ไหมเนี่ยเวลาว่างเยอะกับสุขภาพร่างกายและที่สำคัญคือไอ้สองอย่างเนี่ยวันกิยามะเนี่ยมันจะเป็นตัวถูกสอบสวนด้วยนะในหะดีษอีกบทหนึ่งนบีบอกว่าลาตาซูลุกอดามาอับดินยามันกิยามะสองเท้าของบ่าวจะยังขยับขยื่นไปไหนไม่ได้จนกว่าจะถูกถามใน4อย่างด้วยกันใน4อย่างด้วยกันอย่างแรกเขาบอกว่าถามเกี่ยวกับอายุฟีมาอัฟนาหูถามเกี่ยวกับอายุว่าใช้ไปยังไงถึงบอกว่าวันนี้อายุเยอะความดีเยอะอัลฮัมดุลิลละใช้ไปยังไงหมายความว่าเราอยู่กัน50ปี60ปี70ปี80ปีมีใคร80มั้ยไม่มีเนาะยังไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้พออินนาลิลลาฮ์เนี่ยฟังอายุเยอะนั่นเลยนะฟังอายุอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ขอให้อายุยืนไปเรื่อยๆครับยังดูแข็งแรงอยู่ยังดูแข็งแรงอยู่นั่นถึงบอกไงอัลเลาะห์ให้โอกาสเราก็ทําความดีเยอะๆฉะนั้นอัลเลาะห์สอบสวนนะว่าเราใช้ให้มันหมดไปยังไงประการต่อมาที่อัลเลาะห์สอบสวนอีกอันไอ้มิฮีถามเกี่ยวกับความรู้ถามเกี่ยวกับความรู้เนี่ยได้มายังไงแล้วใช้ไปยังไงแปลว่าเรียนรู้มาแล้วปฏิบัติหรือเปล่าเรียนรู้มาแล้วปฏิบัติหรือเปล่าความรู้นี่ที่เรียนรู้มาต้องเอามาปฏิบัตินะไม่ใช่เอามาเก็บไว้อย่างเดียวนะเรียนรู้อะไรไปก็ต้องปฏิบัติแหละครับเพื่อให้มันเป็นผลงานของเราเรียนรู้แล้วต้องปฏิบัติถามเกี่ยวกับทรัพย์สินได้มายังไงอันนี้ทรัพย์สินถามเยอะหน่อยถาม2อย่างได้มายังไงทรัพย์นี้ท่านได้แต่ใดมาขโมยมาไหมลักขโมยหรือเปล่าการค้าสุจริตทุจริตการค้าฮาลาลไม่ฮาลาลโดนหมดนะครับได้มายังไงกินดอกเบี้ยเล่นการพนันเล่นหวยโอสารพัดอย่างอ่ะที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องระวังอ่ะนะเพราะนั้นได้มายังไงพอได้มาแล้วใช้ไปยังไงอีกไม่ใช่ได้มาแล้วเนี่ยมันไม่รอดนะยังใช้ไปยังไงใช้ไปในทางสุรุ่ยสุร่ายไหมใช้ไปในการช่วยเหลือสังคมไหมซอดอกอไหมบริจาคบ้างไหมช่วยเหลือคนยากคนจนบ้างไหมมันถูกถามทั้งหมดอะไรครับทรัพย์ในถามสองอย่างแต่อย่างอื่นก็ถามคำถามเดียวนะอายุใช้ไปยังไงความรู้ใช้ไปยังไงทรัพย์ได้มายังไงแล้วใช้ไปยังไงแล้วก็ถามเกี่ยวกับอะไรอีกร่างกายใช้ไปยังไงนั้นวันกิยามะห์เนี่ยสิ่งต่างๆที่มันเป็นความโปรดปรานเป็นเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้มันจะต้องถูกสอบสวนวันนี้ถึงบอกว่าเราควรจะต้องเป็นคนที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยการแปลเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ให้เป็นเนี่ยมาด้วยการสุญูดต่ออัลลอฮ์ด้วยการทำในสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีทั้งหลายนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ามีทรัพย์เยอะซอดากอให้เยอะถ้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทำประโยชน์ให้กับสังคมให้เยอะนะครับประการต่อมาก็คือว่าขอบคุณต่ออัลลอฮ์บ่อยๆขอบคุณต่ออัลเลาะห์บ่อยๆทั้งคำพูดและการกระทำไอ้คำพูดก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อกี้นี้การกระทำก็คือการสุญูดการสุญูดและการแปลเปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติออกมาเรามีความรู้เอาความรู้ไปแบ่งปันไปสอนเรามีโอกาสด้านใดก็แล้วแต่ที่มีมากกว่าคนอื่นเขาเอาโอกาสตรงนั้นไปช่วยเหลือคนอื่นเขาเพราะนั้นถึงบอกว่า
ในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์จึงบอกละอินชักกัรตุมละอาซีดันนะกุมหากพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกเราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกถึงบอกว่าถ้าเราไม่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะเมตตาเราแต่ถ้าเราลืมอัลลอฮ์ล่ะว่าละอินกาฟาร์ตุมอินนาอาดาบีละชาดีดและถ้าหากว่าพวกเจ้าปฏิเสธให้พึงระวังไว้เลยว่าการลงโทษของเรานั้นหนักหน่วงยิ่งนั่นหมายถึงถ้าหากว่าเราลืมอัลลอฮ์แปลว่าเราปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เมื่อเราปฏิเสธต่ออัลลอฮ์การลงโทษก็จะเกิดขึ้นกับเรานั้นถึงบอกว่าวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาเราอยู่บนหลักการของอัลอิสลามขอดุอากันเยอะๆแล้วก็ใช้อะไรสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ให้ที่เป็นเนียมะเนี่ยไปในหนทางที่มันถูกต้องแล้วประการต่อมาก็คือว่าควรจะแสดงให้คนอื่นเขาได้เห็นในเนียมะที่เราได้รับด้วยในหะดีษบทนึงบอกว่าอินนัลลอฮะยุฮิบบุอัยยุรออาซารุนิอามะติฮิอะลาอับดีแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นปรารถนาที่จะให้เนียมะของพระองค์เนี่ยได้ถูกมองเห็นในตัวบ่าวของพระองค์แปลไทยเป็นไทยใหม่แปลไทยเป็นไทยก็คือว่าแท้จริงอัลลอฮฺปรารถนาที่จะให้บ่าวของพระองค์เนี่ยแสดงออกให้เห็นว่าอัลลอฮฺให้อะไรกับเขาบ้างวันนี้เนี่ยถึงบอกว่าเรามีอะไรก็ตามที่มันเหนือกว่าคนอื่นเราก็ให้คนอื่นเขาเห็นไม่เป็นไรแล้วเราก็ทำให้เห็นว่าเมื่อเรามีแล้วเราขอบคุณต่ออัลเลาะห์ยังไงว่าอัมมาบีเนอมะติร็อบบิกาฟะฮัดดิสนั่นคืออายะห์ที่เราได้อ่านกันประจำใช่มั้ยเนอมะห์ที่อัลเลาะห์ให้พวกเจ้าจงเป่าประกาศจงบอกให้คนอื่นเขาได้เห็นไม่ได้หมายความว่าเอาไปตะกะบดเปล่าเราเอาไปอะไรเอาไปบอกให้เห็นว่าเมื่อเราได้แล้วเรายังคงความเป็นผู้ศรัทธาอยู่ด้วยการแปลเปลี่ยนสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการสุดท้ายครับซูญูดเยอะๆซูญูดบ่อยๆเพราะการซูญูดแสดงให้เห็นว่าเราคืออับดุลฟะกีรุนเราคือบ่าวที่ต่ำต้อยที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระผู้สร้างเสมอเพราะนั้นเมื่อเราซูญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกครั้งที่ซูญูดอัลเลาะห์จะยกให้เราสูงเพราะเราซูญูดต่อใครต่อพระเจ้าซูญูดต่อมนุษย์ไม่ได้นะสูญูดต่ออัลลอฮ์เพื่อให้เราสูงส่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการสูญูดต่ออัลลอฮ์มันคือการแสดงออกถึงการยำเกรงต่ออัลลอฮ์และการยำเกรงต่ออัลลอฮ์คือเกียรติที่อัลลอฮ์จะยกย่องเราอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่จะมีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดนะครับก็เป็นการทบทวนนะครับในเรื่องของเนียมะห์ต่างๆที่เราได้รับว่าท้ายที่สุดแล้วเราควรจะต้องเป็นคนที่ไม่ลืมอัลลอฮ์แล้วก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้อยู่บนคันลองของศาสนาตลอดไปก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์